ีค่ะทุกคนคะพบกับแตงไทยนะคะในช่องแตงไทย .alive39 นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะทุกคนคะแตงไทยก็จะมานำเสนอนะคะเมนูง่ายๆที่หาได้ในเซเว่นกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะแต่บอกก่อนว่ากว่าคลิปนี้นะคะจะได้ออนแอร์ผ่านทางช่องทางของแตงไทยนะคะก็คงจะผ่านเลยไปนะคะผ่านเทศกาลกินเจไปแล้วเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นควันหลงแล้วกันนะคะสำหรับเมนูง่ายๆที่หาได้ในเซเว่นนะคะและเมนูที่แตงไทยจะมานำเสนอในวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าณตอนนี้ช่วงนี้นะคะเป็นไวรัลมากนะคะเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยต้องซื้อมารีวิวนะคะแล้วเขาก็บอกกันหลายปากต่อปากมากว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากนะคะแล้วก็หาได้ในเซเว่นในช่วงเทศกาลกินเจนะคะแตงไทยก็เลยมาลองรีวิวดูนะคะว่ามันอร่อยตามที่เขาเล่ากันปากต่อปากหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก็ถ้าเกิดว่ามันผ่านช่วงเทศกาลกินเจไปแล้วเนี่ยสำหรับท่านใดที่ยังสามารถหาซื้อได้อยู่แล้วอยากรู้อยากลองด้วยตัวเองเนี่ยว่ามันอร่อยจริงไหมนะคะก็ลองไปซื้อตามดูกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแตงไทยเนี่ยก็จะพาทุกคนไปชมกันในคลิปนะคะสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆที่หาได้ในเซเว่นในช่วงเทศกาลกินเจที่เขาว่ากันว่าอร่อยมากนั่นจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปเลยเอาละค่ะทุกคนคะและเมนูนั้นนะคะก็คือนี่เลยให้ทุกคนดูที่ฉลากหน้ากระปุกก่อนนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่และด้านข้างของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนั่นก็คือน้ำพริกเห็ดสามอย่างนะคะทุกคนนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับส่วนประกอบของเขานะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวแตงไทยขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะส่วนประกอบสำหรับน้ำพริกเห็ดสามอย่างนะคะตาปลาแว่นเนาะก็จะประกอบไปด้วยเห็ดเข็มทองนะคะทุกคนเห็ดชิเมจินะคะเห็ดยานางินะคะพริกจินดาซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะนี่ก็เป็นส่วนประกอบของเขาเนาะสำหรับน้ำพริกเห็ด3อย่างค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปดีกว่านะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวแตงไทยจะมาชิมแล้วก็จะมารีวิวความรู้สึกให้ทุกคนฟังไปเลยนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกระปุกกันนะคะแกะชั้นแรกเนาะเขาก็จะเป็นฝาพลาสติกก่อนเนาะนี่ก็มีด้านในแบบนี้นะคะเราก็ต้องมาแกะแผ่นสติกชั้นที่2อีก1รอบเนาะหน้าตาภายในกระปุกเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนก็จะประกอบไปด้วยเห็ด3อย่างในนี้เนาะหน้าตาก็จะเป็นน้ำพริกคือดูก็รู้เลยอะค่ะทุกคนว่าคือแบบมันเป็นเห็ดเป็นน้ำพริกเห็ดเนาะไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเป็นปลาหรือเป็นอะไรก็รู้เลยว่าเป็นเห็ดนะคะหน้าตาเดี๋ยวดมกลิ่นก่อนกลิ่นก็ไม่ได้แรงเลยนะก็มีกลิ่นเห็ดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเทสแบบว่ายังไม่ได้กินกับข้าวไม่ได้กินกับอะไรเลยเนาะกินแบบเพียวๆเลย Come on. นี่นะคะทุกคนเทสก่อนคนเผ็ด ไม่รอเล่นละขออีกคำหนึ่งนี่เผ็ดจะบอกว่าทุกคนเคยกินพวกน้ำพริกปลาทูป่ะเคยกินน้ำพริกปลาทูป่ะเอ้ยเหมือนเว้ยนี่ถ้าหลับตากินแล้วแบบไม่รู้ว่าแบบเป็นเห็ดอะไรเงี้ยมันคือน้ำพริกปลาทูอะไรเงี้ยฟิลนั้นเลยทุกคนรสชาติแบบเอ้ยแบบไม่คิดว่ามันเป็นเห็ดอะทุกคนมันคือน้ำพริกปลาทูมันคือแบบมันไม่ใช่อาหารเจมันคืออาหารแบบที่กินแบบในชีวิตประจำวันได้เขาเก่งอะคือเขาอร่อยอะทุกคนกินกับข้าวเดี๋ยวไปกินกับข้าวนี่นะคะข้าวของแตงไทยค่ะก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่เนาะซื้อได้ในเซเว่นเผ็ดนี่นะคะทุกคนกินกับข้าวเลยนะคะทุกคนอร่อยไปหาได้นะในเซเว่นไปหาได้เลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจเนาะก็หาได้ง่ายอยู่แต่ว่าถ้าหมดช่วงเทศกาลกินเจก็อยากขอเซเว่นว่าให้มีตลอดไปได้ปะอร่อยนะอร่อยเลยเป็นเมนูที่เขาบอกมันปากต่อปากแล้วนะทุกคนว่ามันอร่อยแล้วมันอร่อยจริงๆอีกคำหนึ่งนี่นะคะทุกคนสีดูดีมากกินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่เลิศเลิศมากคนคือมันรสชาติดีมากมันเข้ากันไปหมดทุกอย่างเลยเห็ดก็คือแบบนุ่มๆลื่นๆเนาะแล้วรสชาติมันแบบมันคือรสชาติเหมือนน้ำพริกปลาทูอะไรเงี้ย
มีความเค็มแต่แบบไม่ได้เค็มมากนะคือมันเป็นเค็มที่อร่อยเค็มลงตัวไปซื้อทุกคนไปตำที่เซเว่นนะคะนี่ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะทุกคนก็เป็นอีกเมนูเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉันได้กินน้ำพริกปลาทูนะคะจริงไปซื้ออร่อยจริงเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับเมนูง่ายๆที่หาได้ในเซเว่นนะคะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจเนาะก็ยังหาเมนูนี้ง่ายๆนะคะสำหรับเมนูน้ำพริกเห็ด3อย่างนะคะสำหรับส่วนตัวแตงไทยแล้วนะคะขอการันตีค่ะว่าเมนูนี้อร่อยยังไงก็ไปหาลองทานกันดูได้นะคะถ้าเกิดว่าหมดเทศกาลกินเจไปแล้วเนี่ยถ้ายังเจออยู่ก็ลองไปซื้อไปตำกันมาลองได้นะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์เนาะคลิปนี้แตงไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแตงไทยจะพาทุกคนไปไหนไปทำอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแตงไทย.alive39ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย